ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกประจักษ์ก้องกีรติชี้คำวินิจฉัยหมิ่นเมต่อการกลายเป็นระบบตุลาการอธิปไตยนะครับตุลาการอธิปไตยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เรื่องของคำวินิจฉัยนะครับของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีการยุบพรรคก้าวไกลในกรณีการนะครับให้คุณเศรษฐาหลุดพ้นจากตำแหน่งเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์และก็นะครับมีแสดงความเป็นห่วงว่าไอ้คำวินิจฉัยเนี่ยมันจะมินเมต่อการเป็นระบอบนะครับตุลาการอธิปไตยหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับการปกครองเนี่ยมันน่าจะเป็น3เสาหลักนะครับสามเสาหลักที่ขานกันก็คือฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ฝ่ายตุลาการพยายามกำลังจะขยายอำนาจของตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่ฝ่ายบริหารและก็สู่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือเปล่าถ้าวันนี้เราปล่อยเอาไว้แบบนี้อีกหน่อยนะครับตุลาการหรือศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระเนี่ยจะเป็นการควบคุมและเป็นการบริหารโดยนะครับตุลาการอธิปไตยหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นบอกได้เลยว่าประเทศมีปัญหาแน่นะครับหลายๆคนมีปัญหาแน่อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับผมไม่ชอบศาลรัฐธรรมนูญแต่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมันทำให้เกิดความแตกแยกหรือเปล่าวันที่เกิดความแตกแยกตอนนี้มันเกิดจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเองหรือเปล่าและลองคิดดูว่าเอ๊ะทำไมนะครับศาลอื่นๆนะที่เป็นนะศาลยุติธรรมถึงเวลาที่วินิจฉัยพิพากษาอะไรก็แล้วแต่พิพากษาตัดสินอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยจึงไม่เป็นประเด็นที่กว้างไม่มีการที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางหรืออาจจะมีการแค่แสดงความคิดเห็นของนะครับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเท่านั้นเองแต่วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่วินิจฉัยโดยใช้ดุลยพินิจในการตีความทางกฎหมายซึ่งแน่นอนครับการตีความโดยใช้ดุลยพินิจนะครับไม่ได้อยู่ในหลักนิติธรรมนิติรัฐทำให้หลายๆคนมองว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญกำลังขยายขอบนะและกำลังจะสร้างอำนาจของตัวเองและที่สำคัญนะครับตัวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเองออกมาพูดเยาะเย้ยถากถางดูถูกดูหมิ่นหรือออกมาพูดนะครับเรื่องของทวงบุญคุณกับพรรคที่ตัวเองเพิ่งจะยุบไปมันใช่หรือครับนะครับด้านนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกีรตินะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นว่าคำวินิจฉัยต่อการยุบพรรคการเมืองอันดับหนึ่งและการถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินสะท้อนอำนาจที่มากล้นของศาลรัฐธรรมนูญจนเกินพอดีนับจนทำให้การถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเสียสมดุลไปกระทั่งมินเมต่อการเข้าสู่สถานการณ์ที่กลายเป็นตุลาการอธิปไตยตอนนี้ตุลาการกลายเป็นใหญ่กลายเป็นผู้ถือครองอำนาจอธิปไตยอยู่คนเดียวสามารถทั้งทำให้ฝ่ายบริหารรับหลุดออกจากอำนาจไปรวมถึงยับยั้งการที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือพรรคการเมืองพยายามจะแก้ไขกฎหมายซึ่งเป็นอำนาจที่เขาทำได้นะครับความไม่สมดุลตรงนี้เลยทำให้เราอยู่ในสถานการณ์ของตุลาการอธิปไตยตุลาการกลายเป็นผู้ปกครองเสียเองแทนที่จะเป็นแค่ผู้ถ่วงดุลรองศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์กล่าวกับ BBC ไทยเมื่อย้อนมองกลไกของศาลรัฐธรรมนูญกลับไปภาพที่ยาวนานศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ชี้ว่าอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเป็นปัญหาเรื้อรังมาสักพักใหญ่แล้วแต่ปัญหาหนักขึ้นโดยเฉพาะหลังรัฐธรรมนูญ250เป็นต้นมาซึ่งเป็นผลพวงจากรัฐประหารปี2557ภายใต้รัฐธรรมนูญ2550ที่ศาลรัฐธรรมนูญไปเกี่ยวข้องกับการเลือกข้างทางการเมืองมากยิ่งขึ้นหลังรัฐธรรมนูญ250จะเห็นว่ามีการใช้อำนาจมากขึ้นเรื่อยๆและเข้ามาอยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองเสียเองศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปเป็นผู้เล่นทางการเมืองเสียเองและคำตัดสินคำวินิจฉัยต่างๆก็วางอยู่บนหลักวิชาที่อ่อนแอลงมากยิ่งขึ้นทุกทีจนทำไปสู่การตั้งคำถามอย่างมากมายแม้กระทั่งจากแวดวงนักนิติศาสตร์เองนะครับคือใช้อำนาจมากขึ้นแต่เหตุผลรองรับใช้อำนาจนั้นกับอ่อนแอลงอันนี้ก็คือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์และเป็นการวิเคราะห์ว่าวันนี้นะครับการที่วันนี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญนะครับใช้ขอบเขตอำนาจของตัวเองเนี่ยมีอำนาจมากเกินแต่เหตุผลที่มารองรับเนี่ยนะครับมันกับอ่อนแอหรือถ้าจะไม่มีเหตุผลหรือใช้แค่ความคิดของตัวเองในการตัดสินนี่แหละครับคือสิ่งที่น่ากลัวหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ